มัวมีนารับท้อโดนด่าหิวแสงเคลียร์ดราม่าดูแลเบิร์ตแฟนแตงโมเกินหน้าที่นางร้ายหน้าสวยมัวมีนาเปิดใจถึงเรื่องคดีพี่สาวที่รักแตงโมนิดารับทำใจไว้แล้วว่าคดีจะยาวนานย้ำอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงรับได้หากเป็นอุบัติเหตุขอแค่พูดความจริงไม่ยุ่งเรื่องสิทธิ์ของคุณแม่กับการถอดถอนใครพร้อมเคลียร์ดราม่าคนว่าหิวแสงดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่และยังเล่าโมเมนต์น่ารักของเบิร์ตกับแตงโมที่ไปร่วมทริปด้วยกันทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเรื่องแตงโมผ่านมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังมูมันจะมีบางช่วงที่โอเคและไม่โอเคตอนที่หนูเจอปัญหาต่างๆในงานของพี่โคแบกต่างๆมันก็ปนกันไปก็มีที่ดีและก็ไม่ดีความเศร้ามันเบาลงเพราะเราให้กำลังใจกันอย่างในกลุ่มบ้านพี่โมแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลทุกคนพยายามให้กำลังใจกันว่างก็ไปหาที่บ้านพี่เบิร์ดก็ซัพพอร์ตกันมันเลยทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นคิดว่าเรื่องคดีจะนานขนาดนี้ไหมมูคิดไว้แล้วค่ะว่านานวันที่พบพี่พวกหนูได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูให้ปากคำได้นะคะให้ข้อมูลได้นะจากที่เรียกไปซ้ำ2-3รอบเราก็พอรู้ในรูปต่างๆว่านานแหละโมอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่อยากให้มองและจินตนาการว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้โมเป็นกลางนะโมรู้สึกว่าทุกอย่างที่โมพยายามสู้มาทั้งต่อและรับหลังโมสู้หมดใครให้เราทำอะไรเราทำหมดใครให้เราช่วยเหบืออะไรเราช่วยหมดหนูมองว่ายังไงก็นานเพราะสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ต้องสรุปสำนวนคดีมาก่อนสรุปสำนวนแต่มันก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้คุณแม่ท่านเปลี่ยนฟิลลิ่งทุกวันหลับท่านไม่ค่อยแข็งแรงไหมโมแจ้งก่อนว่าคุณแม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างสูงเมื่อคุณแม่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วพวกหนูไปขัดแย้งอะไรไม่ได้เพราะคุณแม่เป็นคุณแม่พี่โมอยู่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดต้องยกให้คุณแม่คุณแม่จะถอดใครเปลี่ยนใครพวกหนูจะไม่เข้าไปยุ่งค่ะถอดถอนคุณหญิงหมอคิดว่ายังไงมูอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเขามีการประชุมกันมาแล้วว่าจะต้องเป็นลำดับขั้นแบบนี้นี้ที่คุณแม่ยื่นเรื่องต่างๆโมว่าคุณแม่จะต้องคุยปรึกษากับทางทนายมาแล้วค่อนข้างดีถึงออกมาทำรู้มาล่าสุด3คนบนเรือไปให้ปากคำเพิ่มคิดว่ารูปคดีเปลี่ยนไหมมูอันนี้ไม่ทราบค่ะหนูบอกตรงๆว่าพวกหนูมองในเรื่องของข้อเท็จจริงหลักฐานความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าคนนั้นคนนี้บอกว่าพี่โมเป็นแบบนี้พวกหนูไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เรามองในเรื่องหลักฐานที่มันพิสูจน์เป็นไปได้มากกว่า2คนที่เพิ่งสึกเขาสัญญากับแม่ไว้ว่าสึกแล้วจะสารภาพมูก็ขอให้เขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ก็แล้วกันเท่านั้นเองขอให้เป็นความจริงทุกคนแค่อยากรู้ความจริงทุกคนไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือทะเลาะ กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งคุณแม่ก็ดีเราขอแค่ความจริงเองอยากรู้ความจริงที่เกิดกับพี่เราเท่านั้นเองรอความจริงมาตลอดผ่านมาเดือนกว่าแล้วเหนื่อยขนาดไหนมูทุกวันนี้หนูก็ยังนอนน้อยกันเหมือนเดิมหนูพยายามเท่าที่สามารถหนูจะทำได้บางคนเป็นห่วงเราว่าเราจะต้องแลกกับอะไรหนูมีสติพอที่จะเลือกได้ว่าเรามีขอบเขตแค่นี้เราได้เท่านี้เราอยู่ได้แค่นี้โดยที่เราจะไม่ได้รับอันตรายหรืออะไรใดๆหนูไม่ได้คิดถึงขั้นว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมาขู่หรืออะไรเพราะหนูถือว่าแค่อยากหาความจริงให้พี่เท่านั้นเองมีคนเตือนไหม
โมเยอะมากค่ะมีบ้างแต่โมไม่เรียกว่าการขู่คือการเตือนเพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนาของเขาหนูไม่ทราบถ้าหวังดีก็ขอบคุณค่ะถ้าหวังอย่างอื่นหนูไม่ได้มองว่าหนูทำอะไรผิดแล้วหนูไม่ได้ทำเกินหน้าที่ขอบเขตของตัวเองกลัวไหมโมไม่กลัวค่ะทนายเดชาบอกจะปลดคดี24เมษาคิดว่าปิดได้ไหมโมถ้าปิดได้ก็ขอบคุณทนายเดชามากค่ะก็อยากปิดให้ได้พวกหนูก็รอดูอยู่เพราะไม่ได้อำนาจเข้าไปยุ่งในเรื่องของทนายปิดคดีแล้วออกมาเป็นอุบัติเหตุเราใช้ชีวิตไปต่อได้ไหมโมได้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตไม่ได้ก็ใช้ได้แต่หนูแค่อยากฟังอะไรที่มันคือความจริงต่อให้มันเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นความจริงก็จบในกลุ่มเพื่อนๆมีใครได้คุยกับกระติกมั้งยังโมรู้สึกว่าเขาจะเฟดออกไปเลยค่ะกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกกลุ่มไลน์นี้ตั้งขึ้นหลังจากที่พี่หายไปโมว่าพี่เขาก็ทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีนะพวกหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพี่ติ๊กพวกหนูไม่มีเจตนาแบบนั้นพวกหนูแค่อยากรู้ความจริงจากใจของเขาจริงๆอยากให้เขาออกมาพูดโมเขาจะไปพูดตอนไหนก็ได้จะปอพอในขั้นศาลก็ได้พูดต่อหน้าตำรวจก็ได้ไม่ต้องพูดกับพวกหนูก็ได้แต่ขอให้เป็นความจริงจากใจเต้าจริงๆหนูอยากบอกว่าพี่โมรักพี่ติ๊กมากรักมากจนแบบหนูเองก็ไม่แตะเลยไม่กล้าแตะไม่กล้ามีเรื่องกับพี่ติ๊กรักมากจริงๆพี่ติ๊กคือหนึ่งในครอบครัวของพี่โมอาพูดว่าพี่ติ๊กทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีคือยังไงโมก็คือไม่ยุ่งเฟดออกเลยหนูว่าหนูก็สนิทกับพี่ติ๊กประมาณนึงนะก็รู้จักกันมานานนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รักพี่เขานะแต่หนูอยากจะบอกพี่เขาว่าเขาคือคนในครอบครัวของพี่โมแล้วทุกคนก็รักหลานเหมือนที่พี่รักลูกน้องอีสเตอร์เป็นยังไงบ้างทราบไหมโมไม่ทราบเลยค่ะเรารู้แหละว่าหลานอยู่กับแม่ก๊อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงหน้าที่หลักในงานของแตงโมคืออะไรโมจะมีทีมกระบองวิดีโอภาพนิ่งอยู่เลย3ชั้นเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทีมสตาฟใช้คนในกลุ่มทั้งหมด15คนทั้งหมดเกือบ20คนอันนี้เป็นหน้าที่ของโมงานใหญ่มากๆทำไมถึงไม่จ้างคนให้รันงานโมงานพี่อเนิดหนูอยากทำเองฮนุเป็นคนวิ่งเองเวลาดาราใครมาหนูวิ่งลงไปให้เพราะหนูห่วงแต่ละคนมันเป็นไว้อาลัยไม่ใช่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นหนูจะถามทุกคนคำนี้ทุกคนจะได้ยินจากหนูพี่คะพี่สะดวกให้สัมภาษณ์ไหมถ้าพี่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์บอกนะคะเดี๋ยวให้ทีมพาขึ้นไปหรือโมพาขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้ามาแพร้ตะพงส่งมาให้เราจะบอกเขาไปรอคนนี้พาเขาขึ้นไปหนูก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยบางคนเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆเขามาไว้อาลัยกระแสดีก็มีดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้โมใครที่เป็นเพื่อนโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบท้อไหมโมท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ตขนาดนั้นโมวันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเพราะเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวีดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นเดียวที่เราพูดได้เพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานพี่หนูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูคืนแล้วเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนอะหนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าด่าเราเรื่องงาน
แต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองว่าโกยพนุไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยความน่ารักของอามีนาคนกดไลค์เยอะมากยอดฟอลโลว์เท่าไหร่แล้วโมกล้านเจ็ดค่าในงานดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วยโมกับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวได้หนูก็เป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลกันหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอ่ะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอ่ะเนาะเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วโมเขายังคงไม่เลิกคืดถึงหรอกขโมว่าคนหลายๆคนก็มูฟออนไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยทำเสื้อมาขาย 1,000 ตัวคนบอกว่าให้ทำมาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบิร์ดตอบว่าไงมูตอบว่าทำแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทำเองผลิตเองสกรีนเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขาองว่าเขาทำเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปลืองเงินเขาเป็นมัดยัดตอนที่แตงโมคบกับเบิร์ดใหม่ๆพามารู้จักเขาแนะนำว่ายังไงมูเขาแนะนำว่าฉันจะพาตาหนวดมาให้รู้จักนะเราก็บอกมาสักทีเถอะเพราะพี่เขาตบกันได้แค่2ปีเองถ้าพี่โมขาไม่ได้อะไรกับใครจริงๆฮนุจะไม่รู้จักทริปที่อยู่ด้วยกันยาวๆเลยคือเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันก็ได้รู้จักพี่เบิร์ดเยอะเลยค่ะเขาเหมือนนิ่งๆเงียบๆ มูเขาเหมือนเป็นผู้ชายสายดาร์กนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแวะแชทๆเขาจะหันไปยิ้มดูเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยในสายตาเขาเราแอบมองบ่อยเวลาเขาจะมีโมเมนต์ไรกันหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีดูแตงโมมีความสุขไหมมูมีความสุขดีขึ้นเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้พี่เราไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเจอใครไม่กล้าแม้กระทั่งรับงานเพราะว่าตัวเองไม่สวยบวกกับการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่หนูนับถือใจพี่เบิร์ดเลยนะเพราะว่าพี่เบิร์ดอาจทำให้พี่โมหายดีหายแบบพาไปอยู่กับธรรมชาติพาไปขายของมีกิจกรรมต่างๆให้พี่เรารู้สึกว่าเขาไม่ป่วยโมไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นว่าจะมีใครทำกับข้าวให้พี่ทานมีพี่เบิร์ดนี่แหละ Boy Tube Review เปิดใจหลังโดนพิมรี่ไพฟองชีต้องย้อนมองตัวเองทำไมจึงถูกวิจารณ์ Boy Tube Review เปิดใจโดนพิมรี่ไพแจ้งความรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนสักวันเผยขอเลื่อนวันรายงานตัวไปวันที่5เมษายนยันวิจารณ์โดนสุจริตต้องไปย้อนดูพฤติกรรมตัวเองว่าทำไมถึงถูกวิจารณ์เมื่อวันที่26มีนาคมนายธนบัตรชายด่านเจ้าของเพจฟู้ดรีวิวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาฐานนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีนางสาวพิมดาพรเบญจวัฒนภัทรหรือพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังมอบอำนาจให้ผู้แทนไปแจ้งความกับตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆนายธนบัตรกล่าวว่าจริงๆแล้วมันเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช่การหิวแสงว่าเราวิจารณ์ทุกเรื่องมั่วสั่วเราเลือกหัวเรื่องที่ตนพอมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิเคราะห์เช่นการสื่อสารการตลาดการทำคอนเทนต์การขายโดยนำความรู้มาประกอบการเขียนซึ่งเรื่องนี้พิมรี่พายเขามีประเด็นอยู่แล้วไม่ใช่จู่ๆเอาใครมาเขียนหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วมาโจมตีให้เสียหายโดยกรณีนี้ให้คุณค่ากับสังคมคือเรื่องการสื่อสาร
การพูดคุยกับลูกค้าและการให้คุณค่ากับเพื่อนมนุษย์ซึ่งตนเขียนถึงเขาหลายมุมและเขียนมาเยอะจึงไม่ทราบว่าเป็นโพสต์ใดเป็นพิเศษหรือไม่เพราะตนได้โทรศัพท์สอบถามตำรวจเจ้าของคดีทราบว่ามีหลักฐานหลายชิ้นตนต้องมาดูเองในวันที่รับทราบข้อกล่าวหาแต่เขาเปรยๆว่ามีเรื่องรัสเซียยูเครนซึ่งตนก็เคยเขียนถึงอย่างไรก็ตามตนได้แจ้งเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่5เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาเพราะจะไปพร้อมทนายความและรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิมรี่ภัยเพื่อนำไปชี้แจงนายธนบัตรกล่าวถึงมุมมองหลังได้รับหมายเรียกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตนทำเพจมาได้4ปีเพราะทุกคนมีอินไซต์ตรงกันคือเราอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ทำให้เสรีภาพในการพูดถูกจำกัดเพราะอภิสิทธิ์ชนนายทุนหรือบุคคลต่างๆที่ควรถูกวิจารณ์เพราะทำอะไรไม่เหมาะสมกลับมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาททุกๆการฟ้องมันสะท้อนว่าประเทศนี้ผู้คนรับแต่คำสรรเสริญไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์โดยสุจริตที่นำไปพัฒนาตัวเองได้เป็นการติเพื่อก่อตั้งใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งต้องมีประสบการณ์ถูกฟ้องดำเนินคดีแบบนี้เพราะเราไปแต่ต้องพื้นที่ที่น่ากลัวพอแต่ต้องคนดังที่มีคนติดตามหรือกรณีไหนจะมีความรู้สึกไม่พอใจและเสียหายเราก็ดีใจที่มันเกิดขึ้นกับเพจเราเพราะเราจะได้รีวิวว่าเราจะถูกจัดการกับเรื่องนี้ยังไงและจะได้รับความยุติธรรมในประเทศนี้ไหมหากไม่มีเคสนี้จะเสียดายมากเพราะจะได้ทำให้ดูว่าประเทศมันเป็นแบบนี้ที่คนเป็นมาเฟียสั่งปิดปากใครยังไงก็ได้นายธนบัตรกล่าวแล้วว่านายธนบัตรกล่าวว่าตามจริงมีทัวร์มาลงทุกโพสต์ที่เขียนถึงพิมรี่พายแต่คนที่มีสาวกก็มีทัวร์มาลงเหมือนกันมันสะท้อนถึงปัญหาของประเทศว่าเรายังใช้ชีวิตแบบศรัทธานำปัญญาบางคนยังเสียเวลาอ่านหนังสือน้อยมากแค่ข้อความหรือภาพชุดเดียวก็พร้อมจะพิมพ์ด่าคนแล้วตนไม่อยากให้หลายข่าวผ่านไปอยากเขียนให้คิดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับประชาชนแม้ตนไม่ได้เขียนถูกทุกเรื่องแต่เชื่อว่าคนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยไม่ได้สอนอยากพูดกับพิมรี่พายตรงๆว่าเรามี2มุมคือถ้าเราทำให้ขุ่นเคืองไม่พอใจก็อยากรับผิดชอบความรู้สึกด้วยการขอโทษในมุมนี้แต่จะไม่ขอโทษในสิ่งที่เขียนเพราะการที่เราเป็นเสียงหนึ่งที่วิจารณ์มันช่วยให้สังคมกลับมาฉุกคิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะใครคนหนึ่งเขียนถึงต้องไปย้อนดูพฤติกรรมตัวเองว่าทำไมถึงถูกวิจารณ์ทำไมสังคมที่วิจารณ์ไม่ใช่ผมคนที่เดียวที่วิจารณ์แฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นแสนเราต้องเชื่อก่อนว่าหากเป็นคนสาธารณะเราหนีการวิจารณ์ไม่ได้หรอกและหากสิ่งที่เขาพูดถึงไม่ใช่ความเท็จหรือการดัดแปลงแสดงว่าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตใจควรเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาต่อนายธนบัตรกล่าวI'm not the only one.